สวัสดีครับผมอนันต์คงคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music รู้จักกับอนันต์นาคคงศิลปินศิลปาธรใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรThank you.
พลงแรกในวันนี้เดี๋ยวให้แขกรับเชิญของเราเป็นผู้อธิบายให้ฟังดีกว่าว่ามันคือเพลงอะไรหรอคะอาจารย์อนันต์จากครู่นี้คือบทเพลงชื่อว่าลาวแผนเป็นชื่อเพลงไทยเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีจากมองโกเลียเครื่องดนตรีอันนี้รูปร่างโดยคร่าวๆเหมือนกับเชลโล่นะครับแต่ว่ามีความโดดเด่นคือตรงด้านหัวของเครื่องดนตรีหน้าตาเหมือนกับม้าแล้วก็กล่องเสียงก็เป็นสี่เหลี่ยมนะฮะ เรียกว่าบูรินเคอร์ถ้าหากคนจีนก็จะเรียกมาตู้ฉินนั่นก็แปลว่าซอหัวม้านะฮะแล้วก็เป็นงานที่เรียบเรียงขึ้นจากละครเรื่องหนึ่งที่เคยทำให้กับครูเล็กพัทรวดีมีชูทนเมื่อปี2019นะครับก็เป็นเพลงจากละครลาวแผนก็เพื่อนจากมองโกเลียมาบรรเลงซอม้าเพื่อคัฟเวอร์เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ผมทำให้ไวโอลินให้เพื่อนอเมริกันสีในแนวหนึ่งแล้วก็พอเห็นซอม้าที่มันมีลักษณะของเสียงที่มันสามารถทำประสานได้หลากหลายมากๆเนี่ยก็เอามาเรียบเรียงใหม่แล้วก็เปลี่ยนจาก accompaniment ที่เคยใช้เปียโนสำหรับไวโอลินเนี่ยมาใช้กีตาร์นะฮะแล้วก็เจ้าของเสียงซอม้าสักครู่นี้คือมงจินปูเรฟคูเป็นศิลปินจากมองโกเลียอูลันบาตอร์ดูเป็นการแบบโคจรมาพบกันแบบแปลกๆนิดนึงนะมองโกเลียแล้วก็เพลงไทยใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าเพลงไทยหรือเปล่าเพราะว่าโดยชื่อเพลงของมันแล้วก็โดยกำเนิดของเพลงก็มันก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเป็นเพลงไทยโดยสมบูรณ์แบบนะฮะค่ะอ่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับการมาเยือนสตูดิโอที่ไทย PBS นะคะของอาจารย์อนันต์นาคคงสวัสดีค่ะสวัสดีครับตื่นเต้นมากๆครับท่านผู้ฟัง นี่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เข้ามาในrecording studio ของฝั่งวิทยุแล้วก็ได้เจอกับคุณมุกนะฮะ เราทำรายการน่าจะเป็นคู่ขนานกันมาหลายปีอยู่4ปีกว่าแล้วประมาณนั้นดนตรีวิถีอาเซียนก็ฟังบ้างแต่ว่าเพิ่งทราบเหมือนกันว่าหูอาจารย์นี่อัดรายการจากทุกที่ทั่วมุมโลกมาแล้วผมใช้วิธีการสตูดิโอสัญจรแล้วก็ชีวิตผมเป็นนักเดินทางนะฮะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบางที่อยู่ในวัดอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ในอะไรก็ร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยจัดรายการบางทีเริ่มจากเมืองนึงแล้วก็ไปจบรายการที่อีกเมืองนึงก็มีแล้วก็ต้องเอาเครื่องอะไรอะคอมพิวเตอร์มีออดิโอออินเทอร์เฟซมีไมโครโฟนเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็เสียงเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยมาเล่าถึงในเพลงดนตรีวิถีอาเซียนครับเดี๋ยวได้พูดถึงตัวรายการเพิ่มเติมแน่นอนอิจฉาอยู่นะเนี่ยเจอสตูดิโอดีๆไมโครโฟนดีๆสิ่งแวดล้อมดีๆโดยเฉพาะมันไม่มีไอ้แอมเบียนต์เหมือนกับในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนนะครับก็ต้องขอบคุณทางไทย PBS ที่อนุญาตให้ใช้เสียงที่มันอาจจะไม่ได้สวยงามคิดว่าเลือกวิถีนั้นเพราะว่าก็ใช้ชีวิตเดินทางอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันก็แบ่งปันไอ้เสียงที่มันเป็นนอยส์เป็นแอมเบียนต์เนี่ยกับรายการวิทยุไปด้วยครับอ๋อแบ่งปันให้ว่าช่วงนี้อยู่แถวไหนนะคะบางทีก็ไม่กล้าบอก บอกแล้วอาจจะอันตรายสำหรับตัวเองด้วย ครับผมค่ะอาจารย์อนันต์นาคคงศิลปินศิลปาธรนะคะตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรหูเป็นหลายอย่างใช่ไหมคะเนี่ยนักมนุษยดุริยางควิทยาอันนี้มุกแบบว่าอ่านตามชื่อที่เขียนนะคะแต่ว่าความหมายความเข้าใจของตัวมุกเองมุกยังแบบตำแหน่งนี้คือทำอะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้จะได้คุยกันแต่ว่าเราจะย้อนเวลากลับไปเหมือนกับแขกรับเชิญท่านอื่นๆว่าวันนี้มาทำความรู้จักอาจารย์กันว่าเริ่มต้นเข้าสู่วงการดนตรีได้เข้ามารู้จักดนตรีได้ยังไงเมื่อไหร่หรอคะเล่าแบบสังเขปไปแล้วกันนะฮะผมชื่ออนันต์สะกด ANANT ออ่างสระอานอมให้กัดนอทอทหารกัลลันคล้ายๆกันกับปัญญารชุนหรือเป็นคนมอญไม่ใช่คนไทยเนี่ยโดยบรรพบุรุษข้ามมาจากหงสาวดีนี่แหละเป็นนักดนตรีไทยผมเกิดเมื่อ2508วันสุดท้ายของปี31ธันวาคมนะครับแล้วก็โตอยู่แถวย่านฝั่งทนที่เขาเรียกกันว่าบางยี่ขันเป็นชุมชนโบราณที่เต็มไปด้วยเลือกสวนไร่นาอะไรพวกนี้ทุก
พิ่งจะมีสะพานพระราม8เมื่อไม่นานมานี้เองแล้วก็มีสถาบันดนตรีที่เราเกิดเร็วไปหน่อยเลยไม่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้อะไรที่มันจริงจังแบบนั้นแต่ก็บางยี่ขันนี่แหละก็ทำให้ได้เรียนในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งมากกว่าเรื่องของคำว่าดนตรีเนี่ยเพราะว่ามันเต็มไปด้วยวัดวาอารามเต็มไปด้วยชุมชนที่เสพในเรื่องของสิ่งบันเทิงต่างๆนานาผมดูหนังเป็นก็เพราะหนังกลางแปลงตามวัดรอบๆในบางยี่ขันฟังดนตรีเป็นเพราะว่ามีทั้งพวกที่เป็นเพลงลูกทุ่งมีทั้งแตรวงมีมโหรีปี่พาทย์ที่สำคัญคือมีลิเกแล้วก็โตกับยายที่เป็นแม่ยกลิเกนัมเบอร์วันของประเทศไทยเราคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับยายเป็นแม่ค้าขายผักอยู่ในตลาดบางลำพูแล้วก็ชีวิตของยายก็คือทุ่มเทเป็นสายเปให้กับพระเอกลิเกทุกคณะที่อยู่รอบชีวิตของยายนะครับพอดีเป็นหลานคนโตยายก็กระเตงไปตามหน้าวิกลิเกตั้งแต่เล็กๆเลยมันทำให้สัมผัสกับไอ้สิ่งที่เป็นทั้งเสียงเพลงก็ต้องยอมรับว่าลิเกเนี่ยมันมีเพลงที่วาไรตี้มากๆแม้กระทั่งทุกวันนี้นะครับลิเกก็ยังถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของการฟิวชั่นดนตรีทุกรูปแบบอยู่ในนั้นผมได้ยินเพลงที่เขาเรียกกันว่าเพลงพิธีกรรมเนี่ยเพลงหน้าพาดเนี่ยจากลิเกแล้วก็ได้ยินเพลงที่เขาเรียกว่าเพลง2ชั้นเพลงชั้นเดียวที่เขาขับร้องกันจากลิเกโดยที่ไม่รู้จักว่ามันชื่ออะไรแต่ว่ามันมาใช้บ่อยในช่วงนี้ช่วงนั้นรู้จักกับเพลงลูกทุ่งจำนวนมากมายมหาศาลเวลาที่พระเอกจะต้องร้องจีบนางเอกนางเอกจะต้องร้องดำพันความโศกเศร้าของตัวเองผู้ร้ายอยากจะไปครองเมืองอะไรพวกนี้เพลงลูกทุ่งมันรับใช้ลิเกด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ลูกทุ่งแบบเดียวกันเนี่ยมันก็ไปได้ยินซาวจากลำโพงของหนังกลางแปลงเปิดจะเทือนเล่นลั่นเปิดลูกทุ่งไปมั่งสลับกันกับพวกเพลงในยุค 70s ที่เป็นพวกเพลงร็อกเป็นพวกเพลงป๊อปสมัยใหม่เนี่ยมันอยู่ในเพลงทั้งอเมริกันทั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับเด็กที่ทำเครื่องไฟเนี่ยคือทุกอย่างที่มันสามารถที่จะเรียกคนมาดูหนังได้ไม่รู้คุณบุ๊กเกิดทันนะคำว่าหนังกลางแปลงหรือเปล่าทันมาแถวบ้านเคยมีอยู่ตอนเด็กก่อนหน้าที่เราจะมีพวกมัลติเพล็กซ์มีอะไรเนี่ยก็หนังกลางแปลงก็เป็นครูที่ดีของชีวิตแล้วก็เรียกว่าได้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดูด้วยว่าภาพมันเป็นยังไงเมื่อเพลงเหล่านี้ปรากฏตัวขึ้นภาพยนตร์ยุคนึงก็มีเพลงมากมายเป็นยุคที่เราได้เสพทั้งภาพยนตร์อินเดียที่มีพวกแขกวิ่งไล่กันสามภูเขาแล้วก็ร้องเพลงกันอะไรแบบนี้อะไรเนี่ยมันเริ่มรู้สึกแยกแยะได้ว่าเออมันมีเสียงที่หลากหลายอยู่ในดนตรีที่เราได้ยินได้ฟังกับหูอันนี้คือประสบการณ์เด็กๆที่อยู่ในบางยี่ขันเนี่ยนะครับแล้วก็มันไม่เคยเรียนดนตรีจริงจังจนกระทั่งโตขึ้นถึงค่อยได้มีครูมีชีวิตที่เลือกเส้นทางดนตรีค่ะตัวอาจารย์ชอบดนตรีประเภทไหนเป็นพิเศษไหมคะตอนเด็กๆผมไม่สามารถแยกแยะว่ามันคืออะไรแม้กับสิ่งที่เรียกกันว่าดนตรีไทยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันสัมผัสเสียงมโหรีปี่พาทย์มากกว่าเรื่องอื่นๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าสัมผัสด้วยอายตนะมากกว่าหูคือเห็นคนร้องปรากฏตัวอยู่บนเวทีเห็นคนรำซึ่งรำเพลงนี้มันจูนอินเข้าไปโดยอัตโนมัติค่ะมันไม่ใช่ดนตรีไทยที่ฟังแบบคอนเสิร์ตแต่มันเป็นดนตรีไทยที่เราสามารถพาร์ทิซิเพตได้มันเป็นดนตรีที่สามารถเดินเข้าไปในขณะที่เขากำลังร้องเพลงกำลังรำเนี่ยแล้วก็เห็นยายคล้องพวงมาลัยติดแบงค์มันมีรางวัลอะไรบางอย่างอยู่ในการแสดงแบบนั้นนะฮะมีโลกที่เราสามารถไปพาร์ทิซิเพตได้ในตอนที่แตรกำลังเคลื่อนไปรอบโบสถ์แล้วก็ไปเต้นไปสนุกร่วมกับบรรดาขี้เมาแม่ครัวกระเทยเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นพลพรรคอันยิ่งใหญ่ของแตรวงงานบวชทุกที่เนี่ยอะไรพวกนี้ก็รู้สึกว่ามันเข้าไปเล่นสนุกกับดนตรีตรงนั้นได้มันไม่ได้แปลว่าผมไปสนใจมาร์ชชิ่งแบนด์
เพราะว่ามันคือนั่นแต่ว่ามันคือโอกาสของการได้ไปคลุกคลีได้ไปสนุกกับกลองยาวซึ่งชิงฉับกับโมงเนี่ยเราสามารถไปเดินคลุกกับเขาแล้วก็ไปช่วยตีมันได้เรียนรู้ซึมซับโดยอัตโนมัติจริงๆต้องบอกว่าครอบครัวผมไม่ใช่ครอบครัวดนตรีก็คุณพ่อคุณแม่เป็นครูศิลปะแล้วก็เป็นศิลปะประเภทที่เรียกกันว่างานช่างงานช่างกับงานศิลปินอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันศิลปินทำอะไรตามใจมีจินตนาการเยอะเป็นงานช่างอะค่ะงานช่างเราทำงานบางทีทำตามแบบต้นแบบครูหรือทำตามแบบสิ่งที่มันเป็นข้อกำหนดแล้วก็เสร็จตามเวลาเนี่ยศิลปินบางทีก็ไม่เสร็จอะไรทั้งหมดหมายถึงเราหรือเปล่าผมคิดว่าผมมีวินัยของความเป็นช่างตั้งแต่เด็กแล้วก็พ่อเป็นครูสอนช่างด้วยอยู่ที่โรงเรียนเพาะช่างหรือวิทยาลัยเพาะช่างแล้วก็เป็นศิลปะประเทศที่เรียกกันว่าศิลปะประจำชาติคือต้องรู้จักเอาง่ายๆหัวโขนรู้จักใช่ไหมเอ่ยมันต้องมีความรู้ในเรื่องของช่างวาดช่างเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็ช่างปั้นเป็นคนเดียวกันแล้วก็ต้องเป็นช่างบุกระดาษช่างรักเครื่องรักช่างปิดทองช่างมุกต่างๆนานาที่เขาเรียกว่าช่างสิบหมู่เนี่ยมันอยู่ในงานหนึ่งชิ้นคือกว่าจะเป็นช่างแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีความรู้ในเรื่องของแมทเทียลในเรื่องของเทคนิควิธีการที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็ต้องรู้ว่าเรากำลังทำหัวอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าหนุมานมีตัวเดียวในโลกมันมีลิงอื่นๆอีก18สีแล้วก็มีบางตัวถ้าเกิดเคยดูโขนเนี่ยจะปากอ้าบางตัวจะปากหุบบางตัวจะขบฟันอะไรพวกนี้คาแรคเตอร์ที่มันไม่เหมือนกันอยู่ในหน้ากากเหล่านั้นไอ้นี่คือตัวอย่างของงานช่างนะฮะที่ต้องเข้าใจในเรื่องของความเป็นคาแรคเตอร์ทำไปทำมาช่างพวกนี้ก็ต้องเรียนรู้วรรณกรรมเรียนรู้วรรณศิลป์เรียนรู้นาฏศิลป์เพราะว่าเราไม่ได้ทำแล้วเอาไว้แปะอยู่ข้างฝาอย่างเดียวมันต้องสวมหัวแล้วต้องสวมหัวให้มองเห็นทะลุไปด้วยแล้วต้องเต้นได้ด้วยแล้วต้องหายใจภายใต้หน้ากากเหล่านี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องมีความรู้ที่ช่างต้องเข้าใจในเรื่องของมิติของการนาฏศิลป์ไม่ได้แปลว่าพ่อจะเต้นโขนได้แต่หมายถึงว่าสามารถที่จะดูแลงานเนี่ยไปจนถึงว่าเอาไปใส่หัวนักแสดงแล้วเขาสามารถที่จะแสดงได้อย่างพร้อมมูลแล้วก็มันจะต้องเต้นไปกับเพลงที่เหมาะสมอะไรต่างๆเหล่านี้งานช่างเนี่ยผมก็โตมาโดยการเห็นทั้งพ่อทั้งแม่พ่อเก่งเรื่องปั้นแม่เก่งเรื่องวาดนะแต่ตอนหลังแม่ก็มาทำงานปั้นของจิ๋วเยอะแยะไปหมดแต่เราหันไปดนตรีเพราะว่ารู้สึกว่างานช่างเนี่ยมันบางทีแล้วทำ5เดือนเสร็จงานสักชิ้นหนึ่งคนมาดู5วินาทีแล้วก็เดินไปแต่ดนตรีนี่5นาทีคือ5นาทีเพลงเกิดจนถึงเพลงจบเนี่ยเขาอยู่กับเราแล้วมันก็มีหลายๆมือมาช่วยกันได้คนตีชิงสีซอตีกลองอะไรต่างๆนานาเนี่ยโดยที่งานมันไม่เสียในขณะที่งานช่างเนี่ยสัก10มือนี่หัวโขนไม่น่าจะเป็นหัวโขนแล้วหรือวาดรูปอะไรที่มันเป็นจิตรกรรมแล้วมันคนละวิธีลงลายเส้นอะไรพวกนี้มันก็น่าจะไม่รอดอะไรพวกนั้นก็เห็นความโดดเดี่ยวอ้างว้างของคนทำงานศิลปะคนทำงานช่างเนี่ยรวมไปถึงว่าการเสพสิ่งที่มันเป็นศิลปะที่ค่อนข้างจะฉับฉวยบ้านเรามันไม่ได้แบบว่าดูโมนาลิซาทีละ5ชั่วโมงแล้วก็อิ่มสนใจอะไรพวกนี้เราไม่เคยดูลายขนกได้เกิน1วิ2วิเลยทั้งที่โอ้โหมันกว่าจะกำหนดเส้นขอบความพริ้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันต้องเข้าใจเรื่องของสเปซเรื่องของดิเมนชันมิติอะไรต่างๆนานาก็เลยคิดว่าเลือกทางที่มันแตกต่างจากงานศิลปะแต่ว่าผมก็อาจจะโชคดีอยู่บ้างเพราะว่าด้วยความเป็นครูช่างที่มีลูกศิษย์เยอะเนี่ยแล้วพ่อก็อยากจะให้ลูกศิษย์ได้สัมผัสกับศิลปะหลายอย่างก็ตั้งวงดนตรีไทยในโรงเรียนเพาะช่างแล้วก็เอาครูที่เป็นครูที่สามารถทำเครื่องดนตรีได้คือเป็นช่างด้วยไม่ใช่แค่เล่นดนตรีได้อย่างเดียวมาสอน
ก็เลยได้ไปอยู่กับครูไปเรียนพร้อมๆกับพวกพี่ๆที่เป็นลูกศิษย์เพาะช่างเนี่ยนะครับแล้วก็ทำไมทำมาก็สนุกกับการเห็นสิ่งมหัศจรรย์คือเช้าหนึ่งมันเป็นไม้ท่อนๆพอตกเย็นมันกลายเป็นซอที่สวยมากคมมากลวดลายมีพริ้วไหวอะไรต่างๆทรงของเครื่องดนตรีเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงใช้เครื่องไม้เครื่องมือน้อยมากในการที่จะกลึงในการที่จะทำให้มันกลายไปเป็นเครื่องมือสวยงามแบบนั้นเนี่ยคือนอกจากจะสนใจในเรื่องของเสียงแล้วเนี่ยคือด้วยเซนส์ของความเป็นคนศิลปะเนี่ยเราเห็นฟอร์มของเครื่องดนตรีแล้วมันมีฟอร์มของไอเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่าที่มันแตกต่างกันแล้วก็หลายครั้งผมเป็นนอกจากจะเรียนกับครูแล้วเนี่ยเรียนดนตรีเรียนเล่นกับครูแล้วเนี่ยก็เป็นลูกมือก็ได้เห็นว่าโอ้โหมันน่าสนใจมากเลยว่าพวกไอ้ช่างทำเครื่องดนตรีบางทีเราพูดถึงดนตรีแล้วเราจะลืมนึกถึงมิติพวกนี้นะประเด็นของinstrument maker ประเด็นของพวกแม้แต่คนซ่อมเครื่องดนตรีหรือคนทำเครื่องดนตรีไทยเอาจริงๆแล้วเป็นที่รู้จักน้อยกว่านักแต่งเพลงไทยนักเล่นดนตรีไทยพวกนี้อีกแล้วมันไม่มีระบบโรงงานมันเป็นโฮมสตูดิโอเป็นตัวละครลับมากเลยนะเนี่ยใช่แล้วเป็นตัวโฮมสตูดิโอที่ครูผมไม่ใส่เสื้อแล้วก็แขนขาตลอดปอกเปิกเพราะว่าเจอกับอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องแบบว่าทำร้ายร่างกายท่านอยู่เรื่อยนะครับเครื่องกลึงเครื่องแม้แต่เลื่อยอะไรพวกนี้แล้วก็สูดกลิ่นผงไม้ต่างๆก็ผมโตกับการเรียนดนตรีอาจจะแตกต่างกับนักเรียนดนตรีไทยทั่วไปนอกจากจะฟังด้วยหูแล้วก็รู้จักอะไรเนี่ยก็ไปอยู่กับครูช่างที่ทำเครื่องดนตรีก็คือได้เรียนรู้แบบถึงจริงๆนะเพราะว่าถึงไปถึงต้นกำเนิดกว่าจะออกมาเป็นเครื่องได้เนี่ยยุคสมัยใหม่นี่มันง่ายขึ้นเพราะว่ามีโรงงานแล้วมันก็มีการแม้แต่ซื้อขายออนไลน์สมัยก่อนเนี่ยคือจะเล่นอะไรต้องทำก็เป็นเรื่องครูก็อยู่ในสวนฝั่งทนเหมือนกันแล้วก็เป็นครูที่ก็รับงานชาวบ้านงานเข้าทรงงานอะไรที่เป็นวิถีชาวบ้านเขาอยู่เนี่ยงานบวชงานแต่งงานศพเราก็ได้เห็นว่าฟังก์ชันของดนตรีพวกนี้มันไปรับใช้วิถีชีวิตของคนที่มันอาจจะไม่ใช่แค่คนฟังเพลินๆอย่างเดียวมีแม่ครัวกำลังโขกในขนมจีนกำลังสับมะละกออยู่ข้างๆวงดนตรีมันไม่ใช่แปลว่าเสียงดนตรีของเรามันจะไพริ้งเพราะไพเราะ มันมีเสียงชาวบ้านอยู่ด้วยอยู่ตลอดเนี่ยเสียงขี้เมาเสียงอะไรต่างๆนานาผมได้ไปเรียนปี่พาทย์กับครูที่เป็นครูชาวบ้านอีกเหมือนกันแล้วก็อยู่ในสลัมเดินเข้าไปในพื้นที่ที่มันมีแต่คนยากคนจนกว่าเราจะไปถึงเสียงที่มันเป็นสวรรค์เนี่ยมันเจอความทุกข์มาก่อนแล้วก็ครูอยู่ได้ยังไงนะกับโลกแบบนี้แล้วครูสามารถที่จะบริการสังคมได้โดยที่ไม่หลีกหนีคนเหล่านั้นไปมันทำให้เราคอนเนคความรู้สึกนึกคิดเนี่ยกับโลกรอบด้านของดนตรีไทยที่มันไม่เหมือนกับโซคลอในหนังสือประวัติศาสตร์ดนตรีไทยว่าอันนี้มาจากสายราชสำนักเป็นดนตรีที่อยู่ในอะไรพระราชพิธีอะไรพวกนี้เหมือนส่วนใหญ่จะทราบมาจากแต่ฝั่งนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเวลาที่เราอ่านประวัติศาสตร์ดนตรีไทยนะที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ดนตรีไทยเนี่ยมันจะเห็นแต่เรื่องของความงดงามอลังการแต่ว่าโลกที่เราเติบโตมามันเป็นคนละด้านกันค่ะอาจจะรวมไปถึงว่าค่อยๆโตขึ้นมาเนี่ยมันก็เห็นความหลากหลายว่าเพลงมันไม่ได้อยู่แค่อยู่ในวงของมโหรีเท่านั้นเนี่ยมันไปอยู่ในเวทีลูกทุ่งไอ้เพลงเดียวกันที่เราเล่นสมมุติชื่อเพลงแขกบอลบางขุนพรหมเนี่ยมันก็อยู่ในรักจางที่บางปะกงแล้วก็เขาก็ร้องกันสนุกมากไอ้เพลงที่เราเรียกว่าทยอยยวนเนี่ยมันก็ไปอยู่ในอะไรดีรักน้ำพรอะไรพวกนี้เป็นต้นมันเกิดความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างว่าศิลปะไม่ได้มีในพื้นที่หนึ่งเดียว
แต่ว่ามันสามารถที่จะคลี่คลายมันสามารถที่จะอาจจะเรียกว่าประยุกต์แอพพลายเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่อื่นๆผมอยู่ในยุคที่การ X ก็เอาพวกเพลงเก่ามาทำเป็นพวกเพลงดิสโก้หลายเพลงในนั้นเนี่ยมันเคยเป็นเพลงไทยมาก่อนเคยเป็นเพลงของสุนทราภรณ์มาก่อนสุนทราภรณ์ก็เอาเพลงไทยเหมือนกันเพลงที่เรียกว่าเพลงไทยเดิมเนี่ยมาปรับปรุงเป็นลักษณะของ dance music เป็นเพลงลีลาดเป็นเพลงร้องในรูปแบบใหม่มีเสียงประสานแบบใหม่มีภาษาที่มันไม่ใช่กลอนเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นมากกับปรากฏการณ์พวกนี้ค่ะโอ้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เลยทำให้อาจารย์ตัดสินใจที่จะเดินต่อไปในเส้นทางของดนตรีผมคิดว่าผมสนใจหลายรูปแบบคือสนใจศิลปะที่เป็นทั้งเรื่องของเสียงศิลปะที่มันเป็นเรื่องของภาพศิลปะที่มันเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวละครผมก็เรียนรำผมก็สนใจโขนอะไรพวกนี้แต่ว่าดนตรีเนี่ยมันทำให้เราใช้เวลากับสิ่งที่มันเป็นเรื่องของกิจกรรมทางเสียงได้อย่างหลากหลายมากๆแล้วก็ได้เห็นผู้คนมาใช้ชีวิตร่วมกันในเสียงที่มันไม่ใช่ภาษาพูดของมนุษย์ปกติมันไม่ใช่เสียงที่มันอยู่ในโลกปัจจุบันอะไรพวกนี้นะครับมันอาจจะเป็นเสียงที่เดินทางมาจากอดีตตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่มันยังฟังก์ชันอยู่ในโลกปัจจุบันเสียงบางเสียงที่ผมสนใจมันอาจจะเป็นเสียงที่มาจากตะวันตกซึ่งผมก็ไม่รู้จักหรอกว่าดนตรีแม้แต่คลาสสิกมันคืออะไรแต่ผมฟังแล้วผมชอบผมฟังเพลงร็อกผมก็ชอบผมฟังยุคนั้นก็มีพวกโฟกซองเราก็รู้สึกว่าโอ้มันทำงานได้อะไรมากมายเหลือเกินไอ้กีตาร์หนึ่งตัวเนี่ยแล้วก็ดีดคอร์ดเมื่อก่อนนี้ดีด3คอร์ดแล้วก็จีบสาวเนี่ยมันก็รู้สึกแบบโอ้มันเท่มากเสร็จแล้วมันก็ไปรับใช้เพลงล้านนาจารันมโนเพชรเอากีตาร์ตัวเดียวกันไปเล่นเพลงที่มันเป็นโฟกซองคำเมืองแล้วมันก็เอาไปสู้กันกับเผด็จการทหารสุรชัยจันทิมาธรพงเทพกระโดนชำนาญเป็นต้นเป็นเพลงเพื่อชีวิตคือโอ้โหเห็นว่ามันเป็นเครื่องดนตรีมหัศจรรย์มากอ่ะหนึ่งตัวมันสามารถทำให้โลกเปลี่ยนแปลงได้มากมายแล้วสิ่งที่เขาร้องอยู่ในเพลงของไอ้ที่เราเรียกว่าเพลงเพื่อชีวิตในยุคหนึ่งเนี่ยมันมีภาษาที่งดงามมีอุดมการณ์ที่เรารับรู้ได้เรียนรู้ได้จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเสร็จแล้วมันก็หายไปอยู่ในมือของภูสมิงหน่อสวรรค์เป็นโฟกซองเพราะๆอยู่ในมือของจ๋ายจำหลัดเสวตาพรเนี่ยเป็นโฟกซองอีกโลกหนึ่งเลยจึงมันก็ทำให้เราเรียนรู้ไอ้ความมหัศจรรย์ของเสียงนะฮะแต่ว่าผมก็ยังปักหลักอยู่กับไอ้สิ่งที่มันเรียกว่าดนตรีไทยเนี่ยเพราะว่ามันมีเพื่อนเยอะมีผู้ใหญ่ที่เมตตาปราณีเราก็ให้โอกาสในการที่จะไปเล่นไปร่วมวงด้วยมันไม่มีอะไรอะเลเวลว่าคุณแอดวานซ์คุณจะอยู่แบบวงนี้นะแล้วคุณเป็นบิกินเนอร์คุณไปอยู่ที่อื่นวิธีคิดมันคล้ายกับคาเมรันมันคล้ายๆกันกับดนตรีแอฟริกันคือทุกคนสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นสกิลชั้นสูงหรือคุณเป็นสกิลล่างไม่มีใครทิ้งกันแล้วก็การเล่นด้วยกันด้วยหูมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจผมกว่าจะอ่านโน้ตออกเนี่ยคือผมต้องเข้ามหาวิทยาลัยแล้วผมไม่เคยรู้จักดนตรีไทยนี่ส่วนใหญ่เขาเรียนอะไรนะแบบครูพักรักจำใช่ไหมคะครูพักรักจำเป็นดนตรีอะไรก็ได้แม้แต่ร็อกใช่ แต่ว่ามันก็เป็นเสน่ห์เพราะว่าการเปิดโอกาสให้การฟังแล้วก็ลอกเรียนแบบแล้วก็ไปหาทางใหม่หรือไปเก็บไอ้สิ่งที่มันน่าสนใจจากเบี้ยใบในทางเนี่ยเอามาใส่ไอ้ลักจำนี่คือบางทีแล้วเราได้ยินอะไรที่มันน่าสนใจวรรคตอนหรือบางตัวโน้ตเท่านั้นเนี่ยแล้วเราก็เอามาใส่ในสิ่งที่มันควรจะเป็นวิธีเล่นของเราเนี่ยไอ้นั่นก็เป็นเรื่องของครูพักลักจำแต่ว่าผมก็เรียนส่วนที่มันเป็นเรื่องของเรียนอย่างเข้มข้นเหมือนกันก็คือมือแบบนี้ทางแบบนี้ลูกเล่นแบบนี้ไม่รู้ว่าส่งมากี่เจเนเรชันมันไม่เคยเปลี่ยนเลยต้นทางชื่อว่าหลวงประดิษฐ์ไพเราะอย่างเงี้ย
มาปลายทางมาที่เราเราอาจจะไม่ใช่ปลายทางด้วยเรามีหน้าที่เป็นสะพานส่งต่อไปให้ลูกศิษย์ถ้าเกิดว่าเรามีลูกศิษย์เป็นต้นผมก็มีโอกาสได้ใช้ชีวิตเรียนปี่พาทย์กับครูที่เป็นศิษย์ของหลวงพ่อติดไพเราะก็เห็นความมหัศจรรย์ในเรื่องของวิธีคิดของท่านการจัดระเบียบตัวโน้ตที่มีไอ้สิ่งที่มันเป็นความคิดที่ซับซ้อนมากๆแต่มันสามารถเข้าถึงได้แล้วมันสามารถที่จะพอทำตามแผนแบบนี้มันเวิร์กมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่ะเห็นอาจารย์บอกอาจารย์เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยที่จุฬาลงกรณ์ใช่ไหมคะตอนที่ผมสอบเขาเรียกว่า entrance สมัยก่อนนะยังไม่ใช่ไอ้สมัยนี้ที่มันมีเอา portfolio อะไรต่อมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มุกไม่รู้เลยเป็นยังไงแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนผมจบม.4ผมลองสอบเข้าผมสอบเทียบแล้วก็ไปติดคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเขาเปิดเอกดนตรีแต่คิดไปคิดมาชีวิตเราไม่น่าจะเป็นครูดนตรีตอนนั้นรู้สึกกลัวครูในระบบ oh. ผมสนุกกับการเล่นดนตรีนอกระบบ แล้วก็ผมก็เดินทางอะไรต่างๆนานาเนี่ยมีแรงบันดาลใจจากการฟังการดูการเห็นดนตรีอื่นๆที่มันแล้วก็คิดว่าเราไม่น่าจะเป็นครูดนตรีได้ดีก็รอไปจนถึงม.5แล้วก็สอบใหม่ตอนที่จบม.5เนี่ยมีคณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดพอดี oh. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ในใบสมัครใบประกาศเนี่ยบอกว่าเขาจะเปิด4สาขาเนี่ยมีดุริยางคศิลป์ทัศนศิลป์มีนฤมิตศิลป์แล้วก็มีนาฏยศิลป์แล้วก็มันน่าจะเป็นโรงเรียนที่เหมาะกับเรา ก็เกิดความสนใจก็คิดว่าจะได้สัมผัสทุกอย่างเพราะว่าเราก็สนใจเรื่องของทัศนศิลป์มาตั้งแต่ต้นแล้วสนใจเรื่องของละครเรื่องของนาฏศิลป์มาตั้งแต่ต้นแล้วเหมือนกันอะไรพวกนี้รวมไปถึงเรื่องของการออกแบบแต่ว่าพอเข้าไปมันกลายเป็นช่องเดียวคือช่องดนตรีไทยแล้วก็เป็นช่องดนตรีไทยที่เป็นเวของราชสำนักเป็นหลักชีวิตอาจจะมีปัญหาเลยแหละเพราะว่าก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยผมใช้ชีวิตคลุกอยู่กับพี่คนหนึ่งชื่ออเนกนะวิกมูลไม่รู้เคยได้ยินชื่อไหมฮะไม่เคยโอเคบาปมากนะถ้าไม่รู้จักขอพัน ไปเซิร์ชดูอเนกนะวิกมูลเป็นคนท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะวันนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนหนุ่มที่สนใจเดินทางไปเก็บข้อมูลสิ่งที่เรียกว่าเพลงพื้นบ้านเพลงน้ำตัดเพลงฉ่อยเพลงอีเซลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พี่เนกก็บันทึกเสียงถ่ายรูปเป็ดผมถือว่าเขาเป็นครูคนสำคัญของชีวิตคนหนึ่งเลยทีเดียวคุณเนียงในวิทยาลัยเนี่ยแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางไปอยู่กับ อีกมิติหนึ่งของดนตรีที่เขาเรียกกันว่าพวกเพลงพื้นบ้านพ่อเพลงแม่เพลงที่เขาอิมโพรไวส์บทร้องกันร้องเพลงยั่วเพลงฉอยเพลงอีเซลโต้กันเป็นกลอนสดทั้งวันทั้งคืน สุดยอดเคยฟังพวกนี้บ้างใช่ไหมเคยค่ะต่างๆเหล่านี้พี่เนกได้เก็บข้อมูลแล้วเขียนเป็นหนังสือชื่อว่าเพลงนอกศตวรรษถอดคำที่เป็นคำร้องต่างๆมากกว่าจะถอดคำได้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเพลงต้องด้นสดก็ต้องบันทึกเสียงผมก็สนใจการทำงานด้านหนึ่งที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะต้องผูกพันกับมันมากๆคือการบันทึกเสียงเพลงพื้นบ้านให้กับพี่เอเนกนะวิคมูลแล้วก็ได้ใช้เครื่องบันทึกเสียงเนี่ยนอกจากจะบันทึกพวกเพลงฉ่อยเพลงลำตัดเพลงอะไรแล้วเนี่ยก็ไปบันทึกเพลงปี่พาทย์ก็ไปบันทึกโขนไปบันทึกลิเกไปบันทึกอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเกี่ยวกับเอเนกนะวิคมูลก็ได้แต่มันเริ่มจากเบสิกของบันทึกเพลงพื้นบ้านแล้วเพลงพวกนี้อยู่ตามพื้นที่ที่เป็นชนบทเนี่ยอยู่ในทุ่งนาอยู่ในอะไรต่างๆแล้วเราก็เดินทางไปด้วยกันพี่เนกเขาก็ดีใจแหละเพราะว่ามีน้องที่นั่งเฝ้าเครื่องบันทึกเสียงเมื่อก่อนนี้คือเป็นเทปคาสเซ็ตแล้วก็1หน้ามี30นาทีถ้าเทปปลอมก็ไม่ถึง30แล้วก็เสร็จแล้วต้องเปลี่ยนหน้า A เป็นหน้า B ผมก็จะต้องนั่งเฝ้าเครื่องในขณะที่พี่คนอื่นๆเนี่ยที่เขาศึกษาพวกเพลงพื้นบ้านเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์พ่อเพลงไปถ่ายรูปมีสิทธิ์เดินไปไหนก็ได้แต่เราต้องนั่งจดจ่ออยู่กับเสียงตรงนั้นแล้วก็เริ่มจับโครงสร้างของมันได้ว่า
ช่วงนี้เป็นการร้องอะไรช่วงนี้เป็นการร้องอะไรเก็บข้อมูลต่อไปจนถึงว่าแล้วกลอนที่เขาร้องเนี่ยมันเป็นหมวดหมู่อะไรมันเห็นความคิดของเพลงพื้นบ้านหลากหลายมากๆในการบันทึกเสียงสด มันถ้าเกิดว่าใช้ศัพท์ของทาง ethnomusicology เนี่ยมันคือ fieldwork recordingผมบันทึกเสียงนอกสถานที่มาตั้งแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยด้วยการไปเอาเทปคาสเซ็ตไปเก็บเสียงต่างๆนานาแล้วก็มันก็เห็นความมหัศจรรย์ของเสียงพวกนี้ตอนที่เรามาเพลย์แบ็กว่าโอ้เสียงมันตื่นเต้นมากมีไอ้คนหัวเราะต่อกระซิกมันมีผู้ชมอยู่ในเสียงพวกนี้ด้วยมันไม่ใช่เสียงคลีนเคลียร์ที่เหมือนกับเรานึกออกไหมเวลาซื้อซีดีเปิดหรือเปิดอะไรมาฟังทุกอย่างมันอยู่ในสตูดิโอแล้วมันไม่มีชีวิตมันมีแต่เพลงที่ไพเราะรายการนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเพลงพื้นบ้านเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ในนั้นด้วยมีหมาเห่ามีไอติมมีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านผมรู้สึกว่าเนี่ยมันคือโรงเรียนอะไรบางอย่างที่ผมสนุกกับการเรียนรู้นั่นคือตอนช่วงมัธยมปลายพอเข้ามหาวิทยาลัยมันกลายเป็นทุกอย่างคลีนเคลียร์ทุกอย่างเป็นแบบแผนมีประเพณีไปหมดนะฮะรวมไปถึงว่าต้องเรียนสิ่งที่เป็นทฤษฎีดนตรีเรียนสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ดนตรีแล้วก็มีดนตรีคู่ขนานกันที่ต้องเรียนด้วยคือดนตรีตะวันตกซึ่งมันก็ไม่ใช่บ๊อบดีแลนที่เรารู้จักมันก็ไม่ใช่โรลลิงสโตนมันก็ไม่ใช่บีเทิลส์แต่ว่าเป็นบาร์คเป็น อะไรที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันคือแม้ว่าจะเรียนเอกดนตรีไทยก็ต้องเรียนดนตรีแบบเหมือนกับว่าทั่วโลกประมาณนี้ที่ เป็นมาตรฐานโดยพื้นฐานเนี่ยพวกวิชาเบสิกนะฮะของดนตรีซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆของศิลปกรรมจุฬาตั้งแต่ต้นมาเลยก็คือเราได้เรียนเทียรี่ที่ครบทั้งส่วนของเทียรี่ดนตรีไทยเทียรี่ของดนตรีตะวันตกได้เรียนประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกเรียนไปจนถึงดนตรีแจ๊สนะฮะยุคหลังๆนี่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็ถอนออกไปแต่ว่ายุคผมเนี่ยครูที่มาสอนชื่อแมนนัทศรีกรานนท์อ๋อครูแมนนัทค่ะครับอาจารย์แมนนัทก็สอนทั้งประวัติศาสตร์สอนทั้งวิธีการฟังดนตรีแจ๊สนะ ครูสอนดนตรีที่เป็นสายตะวันตกเนี่ยที่เข้ามาสอนคนแรกเนี่ยชื่อนัชชาพันเจริญแล้วเธอก็เดินทางไปเรียนต่อปริญญาเอกนะฮะแล้วก็ได้ครูชูชาติพิทักษากรโอ้โหแต่ละชื่อเข้ามาสอนซึ่งโชคดีมากๆเพราะครูชูชาติโดยพื้นฐานเป็นนักดนตรีไทยพอรู้ว่าเรามีพื้นฐานดนตรีไทยที่มาสนใจสิ่งที่มันเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าได้เรียนตัวอย่างของเพลงหรือแม้แต่ความคิดแม้แต่วิธีการนับอะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งได้ประโยชน์มากครูโควิดขันทศิริซึ่งอยู่ทั้งสองมิติซีกโลกทั้งเป็นนักศิลป์วอลินที่ดีคนหนึ่งแล้วก็เป็นนักศิลป์ซอนะฮะที่มีความสามารถคนหนึ่งนะฮะได้เรียนกับครูมนตรีตาโมดเคยเรียนชื่อไหมฮะครูมนตรีตาโมดสอนทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็สอนทั้งวิชาทฤษฎีการประพันธ์เพลงแล้วครูใช้โน้ตสากลอย่างเดียวเราได้เห็นว่ามันสามารถแอพพลายกับสิ่งที่เป็นดนตรีไทยได้อย่างดีท่านเป็นลูกศิษย์ของพระเจนดุริยางค์แล้วก็ท่านแต่งเพลงทุกเพลงด้วยการเขียนโน้ตสากลโน้ต staff notation เพราะนั้นมันก็รู้สึกว่ามันก็มีสิ่งที่ตื่นเต้นไม่แพ้กันกับเรื่องของนั่นเนี่ยแล้วก็มีครูที่อยู่คณะติดกันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจมาตั้งแต่สมัยมัธยมชื่อบรูซแคสตันตีละนาดไล่มู่ล่งทุกเช้าที่ตึกละครอักษรฟองน้ำนั่นคือเส้นทางใหม่ของชีวิตด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมคอนเนคกับเขาแล้วผมก็สนใจในสิ่งที่เขาพยายามที่จะทำงานที่มันแตกต่างไปจากในระบบของศิลปกรรมจุฬาก็คือเรื่องของการผสมผสานดนตรีที่เป็นดนตรีตะวันตกแบบใหม่ด้วยนะกับดนตรีไทยที่เราคุ้นเคยเนี่ยเสียงระนาดของครูบุญยงเกตคงที่อยู่กับครูบรูซเนี่ยมันโดนใจเรามาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าเสียงเนี้ยมันอยู่ในลิเกเสียงของครูบุญยงอยู่ในเพลงลูกทุ่งพรพิรม
แล้วก็มาอยู่ในฟองน้ำรู้สึกโอ้โหนี่คือซูเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งชีวิตผมหลังจากจบมาก็โชคดีเหมือนกันก็คือได้เข้าไปอยู่กับคลุกคลีกับทั้งครูบุญยงเกตคงทั้งครูบรูซแคสตันเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงฟองน้ำแต่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จนักกับดนตรีแบบแผนของที่ศิลปกรรมเขาสอนเท่าไหร่มันแบบว่ากรอบมันเยอะไปหน่อยหรือเปล่าคะมันควรจะต้องมีกรอบเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นกรอบว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วนะครับคือก็พอจะเข้าไปเรียนในสิ่งที่มันเป็นกฎเป็นกรอบเป็นระเบียบเนี่ยเรามีคำถามไอ้อันตรายคือคำว่าทำไมพอถามปั๊บเนี่ยมันเกิดไอ้ข้อขัดแย้งขึ้นมาทันทีแล้วก็อย่างจนถึงณวันนี้ผมก็คิดว่าผมอาจจะไม่ใช่ลูกศิษย์ศิลปกรรมดนตรีไทยที่เขารักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แบบว่าย่อท้อผมก็ยังทำงานในสายดนตรีไทยที่ผมตั้งคำถามอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดหลังจากเรียนจบเห็นเมื่อสักครู่อาจารย์ก็มีพูดว่าได้ไปร่วมอยู่ในวงฟองน้ำแล้วมีทำอะไรอีกบ้างอะคะทำอะไรอีกเขาบอกเป็นดนตรีไทยแล้ว เราสมมติเรียนจบมานี่เราสามารถทำอะไรได้บ้างต้องหาวงดนตรีอยู่ไหมผมไม่รอเรียนจบผมทำวงดนตรีที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็เพื่อนในหลายๆโรงเรียนเนี่ยมารวมกันถ้าทุกวันนี้น่าจะเรียกว่าเป็นแก๊งแต่ตอนนั้นก็คือเป็นวงดนตรีเล็กๆที่ทำงานทั้งดนตรีลอกแบบไปจนถึงดนตรีที่นอกกฎชื่อวงกอไผ่หนึ่งในสมาชิกก็ตอนนี้เป็นนักเชลโล่ที่เก่งมากชื่อคุณอภิชัยเลี่ยมทองอาจารย์ออฟค่ะออฟเป็นมือระนาดเอกของกอไผ่เนี่ยหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะอาจารย์ออฟเชลโล่นี่เคยเป็นนักระนาดมาก่อนตามผมเข้ามาเรียนจากสวนกุหลาบแล้วก็มาอยู่ที่ศิลปกรรมเอกระนาดด้วยก็อาจจะไม่สำเร็จเหมือนกันในชีวิตของการเป็นนักดนตรีไทยแต่ว่าโดยเบสิกแล้วเนี่ยเราอย่างที่บอกอะเราไม่รอที่ว่าจะต้องมีอาชีพหลังจบเนี่ยเราทำงานคู่ขนานกันไปก็ทำเพลงทั้งส่วนที่เป็นเพลงแบบกอไผ่เพลงที่อาจจะตามอกตามใจวัยรุ่นณเวลานั้นผมไปประทับใจงานของพี่ๆที่เป็นอดีตนักศึกษาธรรมศาสตร์แล้วเขาก็ใช้ดนตรีไทยเนี่ยในการเรียกร้องสิ่งที่เป็นความยุติธรรมของสังคมขับไล่เผด็จการต่างๆนานามีวงดนตรีชื่อต้นกล้ากับการเกตก่อตั้งโดยคุณนวรัตน์พงไพบูลย์คุณสุจิตวงเทศแล้วก็เท็กซ์ที่อยู่ในเพลงต่างๆเขาใช้ดนตรีไทยเป็นเบสแต่ว่าเนื้อร้องเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต่อต้านอำนาจเผด็จการการเล่าถึงเรื่องของชีวิตของจิตภูมิศักดิ์มันเป็นภาษาของคนรุ่นใหม่แล้วก็วิธีการขับร้องมันก็เล่าเรื่องต่างๆนานาที่มันกระทบใจมากอ่ะเมืองกรุงมีแต่คนขิ้งกรอกบางกอกน้ำเน่าเจ้าพยารถยนต์พ่นพิษออกมาแงนพองนภามีมองดูฟ้ามีแต่ควันของกับแพลงยื้อแย่งกันต้องแข่งขันกันวุ่นวายสารพันจะอันตรายล้วนพูดผีพรายเวียนว่ายกันเกลื่อนกรุงกลางคืนก็มีแต่ยุงเม้นแทมเป็นกรุงเจ้าอย่ามุ่งไปอยู่เลยบ้านเรามีทุ่งนาฟ้ากว้างคลองฟางหอมฟุ้งสุขจริงเว้ยหัวใจก็เปิดก็เผยไม่เคยคิดคดทรยศกบฏใครเงินไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องใช้สุขุราเรามีผักบุ้งบานาน้ำพริกแมงดาปลาร้าอร่อยใจเย็นลงร่วมวงเฮฮาภาษาเราชาวนาคลองฟ้าประเทศไทยอะไรพวกนี้มันไม่ใช่กลอนชนิดที่เป็นกวีราชสำนักมันไม่ใช่กวีสวยๆแต่มันเล่าถึงข้อเท็จจริงในสังคมแล้วเราก็เติบโตมากับเสียงเหล่านี้แล้วผมก็เอามาใช้กับกอไผ่ยุคแรกๆนะฮะจำได้หมดเลยถ้าจะเรียกว่าพวกนี้คือเพลงเพื่อชีวิตที่มีกลิ่นอายไทยๆก็ได้นะฮะแล้วก็เสียงเพลงเหล่านี้ก็ทำให้รู้สึกว่าทิศทางของดนตรีไทยมันไม่ควรที่จะอยู่แต่เรื่องของกวีโบราณหรือคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องของรักใคร่อย่างที่เราคุ้นเคยอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่มันเป็นแบบเมื่อความเลวความร้ายเข้าครองโลกความวิโยคก็จะเยือนทุกหย่อมหญ้าคนกับคนที่เคยอยู่คู่กันมาคนกับคนก็หันหน้าฆ่ากันเอง
อะไรเล่าถึงเรื่องของกรรมกรที่โดนทหารทำร้ายอะไรนี้ในช่วงเวลาของพอดีผมเติบโตด้วยบรรยากาศของหลัง14ตุลามาจนถึง6ตุลาถึงจะเป็นเด็กมัธยมต้นแต่เราก็รู้สึกว่ามันมีความเคลื่อนไหวในโลกของศิลปะอยู่ด้วยแล้วก็ดนตรีไทยวรรณกรรมไทยยุคหนึ่งเนี่ยมันเป็นวรรณกรรมที่พวกพี่ๆพวกนี้แหละพี่เนาพี่จิตสุจิตวงเทศเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้คนเห็นว่ามันไม่ได้ทิ้งความเป็นชีวิตรากหญ้าหรือสังคมชาวบ้านแล้วก็ไผ่ก็ใช้เส้นทางนี้เติบโตคู่กันกับพวกเพลงที่เป็นมรดกหลวงประดิษฐ์ไพเราะมรดกของจังวางทั่วอะไรต่างๆเหล่านั้นคือเราก็ไม่อยู่กับโลกสองโลกเนี่ยนะฮะพอมีฟองน้ำเข้ามาเป็นไอดอลเนี่ยกอไผ่ก็หันมาทดลองเล่นสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาเล่นกันด้วยวิถีของเด็กๆทุกวันนี้กอไผ่ก็ค่อนข้างจะเป็นต้นแบบของวงดนตรีร่วมสมัยยุคหลังๆนะฮะแล้วก็โชคดีเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มก็มีที่เข้าไปอยู่ฟองน้ำด้วยกันนะฮะแล้วก็โชคดีเหมือนกันที่หลายคนไม่ได้อยู่กับฟองน้ำแต่ว่าหาวิธีที่จะโตเองอะไรพวกนี้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันอาจารย์ก็เป็นอาจารย์สอนด้วยในมหาวิทยาลัยป่ะคะผมมาเป็นอาจารย์เพราะสอนใช้ทุนผมสอบได้ทุนปริญญาขั้นสูงจากจุฬาแล้วก็พอไปเรียนหนังสือกลับมาก็เลยต้องสอนใช้ทุน3เท่าเวลาเรียนคือก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นครูอ่ะก็บอกตั้งแต่ต้นใช่อุตส่าห์แบบว่าอุ้ยสอบติดแล้วนะครุศาสตร์แล้วไม่เอาเนี่ยครับค่ะแล้วไปไหนไม่รอดก็ต้องกลับไปสอนที่ครุศาสตร์โถเพราะว่าคงอาจจะไม่เหมาะกับศิลปกรรมถ้าออกรายการนี้ไปครูบาอาจารย์อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อาจารย์ไปเรียนที่ไหนมานะคะที่ได้ทุนผมไปที่ SOASchool of oriental and african studies เป็นหนึ่งในสาขาของ university of london ที่อังกฤษนะฮะไม่เคยรู้จักที่นี่มาก่อนเลยคนที่ recommend และคนที่ผลักดันให้เรียนอย่างจริงจังคือครูบรูซแคสตันตอนที่เรียนจบเนี่ยผมไปเรียนมนุษยวิทยาที่ธรรมศาสตร์ปโทอยู่ปีหนึ่งแล้วก็ช่วงนั้นก็สอบได้ทุนมันเป็นทุนที่จุฬาเขาคาดหวังให้อาจารย์อีกท่านหนึ่งจะต้องไปเรียนแต่เผอิญว่าผมอาจจะโชคดีคือสอบได้แล้วก็ต้องไปเรียนตามกติกาของทุนนะทีแรกก็สนใจ UCLA สนใจฮาวายมันมีเหตุผลอยู่นะ UCLA เพราะว่าเคยมี ethnomusicologist คนหนึ่งชื่อเดวิดมอร์ตันเดินทางมาประเทศไทยเมื่อราวๆ60ปีที่แล้วเนี่ย50กว่าปีที่แล้วแล้วก็มาศึกษาสำนักหลวงประดิษฐ์ไพเราะแล้วก็บันทึกเสียงเอาไว้เป็นร้อยๆเทปรีวเนี่ยเอากลับไปแล้วก็เขียนหนังสือ Traditional Music of Thailand เป็นหนังสือที่มีอิทธิพลมากในวงการ World Music ในเชิงวิชาการนะก็อยากจะรู้จักกับเขาแล้วก็อยากจะรู้ต่อไปว่าแล้วตอนที่เขามาทำงานอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเก็บข้อมูลอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาเจออะไรบ้างค่ะอีกหนึ่งสกูลคือฮาวายเพราะว่าอาจารย์สุรพลปั๊มแหม่มเนี่ยวิรุณลักษ์ท่านจบด้วยวิทยานิพนธ์ลิเกจากฮาวายโอ้รู้จักชื่ออาจารย์สุรพลใช่ไหมครับเคยได้ยินชื่ออาจารย์โอเคฮะอาจารย์สุรพลก็เป็นสุดยอดศิลปินหัวก้าวหน้าเนี่ยแล้วก็ไองานวิทยานิพนธ์เรื่องลิเกเนี่ยมันเล่าถึงเรื่องของนาฏกรรมที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันแล้วก็รู้สึกเกิดแรงบันดาลใจว่ามันมี East West Center East West คือการผสมผสานกันระหว่างโลกตะวันตกตะวันออกเนี่ยมันอยู่ที่ฮาวายที่โมนาวแล้วก็อยากจะไปเรียนที่นี่เพราะว่าอยากจะได้ความคิดอะไรบางอย่างมาทำงานตอนนั้นไม่รู้จักเรื่องว่า ethnomusicology จริงๆมันควรจะเป็นยังไงไม่รู้จักด้วยซ้ำไปกับเรื่องของระบบการศึกษาที่มันจะต้องมีงาน research แต่อาจารย์บรูซตัดค่าตัดตอนคือไป SOAS ขอให้ไป School of Oriental and African Studies เพราะว่าฟองน้ำได้ไปทัวร์ที่อังกฤษครั้งหนึ่งแล้วก็ผมเป็น
นักดนตรีเล็กๆอยู่ในวงเนี่ยแล้วก็ได้ไปด้วยเดินทางไปอังกฤษด้วยกันอาจารย์บรูซก็ไปอังกฤษครั้งแรกด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของบ้านเมืองเห็นการศึกษาเห็นความสนใจของผู้คนต่อดนตรีที่เราเดินทางไปเล่นด้วยกันเนี่ยนะครับเราไปในเทศกาล Music of the Royal Court ดนตรีราชสำนักโดยฝรั่งคนหนึ่งตีของวงปีพาดบรรเลงเพลงราชสำนักไม่มีเปียโนไม่มีอะไรอย่างที่คนคิดถึงฟองน้ำในมุมของฟิวชั่นมิวสิกเลยแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นความท้าทายมากๆที่จะทำให้เรื่องของการศึกษาดนตรีตะวันออกไม่ใช่ดนตรีไทยเท่านั้นนะดนตรีตะวันออกเนี่ยเป็นที่เปิดกว้างในสังคมบ้านเราก็เป็นคน recommend แล้วก็เลยไปที่นี่โรงเรียนที่ไปเนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งในสาขาย่อยของตัวมหาวิทยาลัยลอนดอนซึ่งมีพี่น้องกันก็คือGoldsmiths College Goldsmiths นี่อาจจะรู้จักครูนัทยนตรรักษ์เป็นศิษย์เก่าที่นั่นมี Royal Academy of Music นะเป็นSchool of Music ที่อยู่เดินไปประมาณ20นาทีก็ถึงกันอะไรมี Royal College of Music เป็นสาขาย่อยของลอนดอนเหมือนกันนะครับมีอะไรที่ Trinity ก็เป็นก็คือร่มใหญ่เนี่ยคือ University of London แล้วก็ตัวโรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยมันเป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีไว้สำหรับฝึกคนที่จะไปเป็น Governor ไปเป็นข้าหลวงของอังกฤษในประเทศต่างๆที่เป็น colonized มังขึ้นการที่จะปกครองผู้คนเหล่านั้นเนี่ยคุณต้องรู้ภาษาของเขาคุณต้องรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมคุณต้องเข้าใจศาสนาที่เขามีอยู่คุณจะต้องเข้าใจประเพณีวิถีชีวิตดนตรีเนี่ยมันอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เวลาคุณจะเป็นกัฟเวอร์เนอร์ที่อินเดียมันต้องรู้ว่าจะไปตรงไหนของอินเดียแล้วจะไปเจออะไรแล้วก็กิจกรรมที่คนอินเดียเขาผูกพันมากๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อศาสนาแล้วมันก็มีเพลงมีการแสดงอะไรบางอย่างเนี่ยทีมกันนะเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนที่จะไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่จีนจะไปอยู่พม่าจะไปอยู่มาเลเซียเมืองขึ้นต่างๆล้วนแล้วแต่ต้องมีผู้ที่สันทัดกรณีของภาษาของวัฒนธรรมของศิลปะ อยู่ด้วยทั้งนั้นว่าไปแล้วมันอาจจะเป็นโรงเรียนสอน CIAอะไรเหล่านี้ก็ได้เพราะว่าเอกสารสำคัญเนี่ยโดนพวกโซแอดดึงมาหมดเรามีห้องสมุดของเอเชียและแอฟริกาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอยู่ที่นั่นนะแล้วก็อยู่ติดกับ British Museum ซึ่งก็เป็นที่เอามัมมี่มาเป็นร้อยตัวเอาอักษรของพวกอินเดียโบราณเอาพระพุทธรูปเอาอะไรต่อมีอะไรพิพิธภัณฑ์ด้วยแล้วก็ British Library ซึ่งก็เป็นเอกสารโบราณมีใบลานที่มาจากลุ่มน้ำโขงเนี่ยเป็นพันๆชุดไปอยู่นั่นได้ยังไง ก็คงไม่ต้องแปลกใจอ่ะเพราะว่าการที่จะปกครองใครได้เนี่ยมันต้องรู้หัวใจต้องรู้การควบคุมเพราะนั้นแม้แต่หนังสือดีๆเนี่ยที่เป็นเอกสารไทยเก่าๆไปอยู่ที่นั่นเยอะเอกสารพม่านี่ยิ่งมหาศาลเลยยุคหนึ่งผมเคยเจออาจารย์ดร.สุเนศ สุตินทรานนท์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพม่าท่านเรียนอยู่ที่คอร์เนลแต่ว่ามาอ่านเอกสารที่เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับไทยรบพม่าเรื่องเกี่ยวกับว่าสงครามอะไรต่างๆนานาเพราะว่าการบันทึกถึงของพม่าที่อังกฤษยึดมาเนี่ยมันเยอะมากเพราะฉะนั้นโรงเรียนเนี้ยมันก็มีเบสของความเป็นความรู้ทั่วๆเกี่ยวกับเรื่องของเอเชียและแอฟริกาอาจารย์บรูซคงเห็นอะไรบางอย่างก็เลยสนับสนุนให้ไปเรียนผมไปเรียนในโปรแกรมที่เป็นมิวสิกซึ่งมันเปิดมาได้ประมาณ 2-3 ปีเองตอนนั้นนะฮะก่อนหน้านั้นมีแต่ลิงวิสติกที่สอนเกี่ยวกับภาษาแต่ภาษาส่วนหนึ่งมันซ่อนไว้ในเพลงการขับร้องพวกหนึ่งก็มีพวกเรียนแอนโทรโพโลจีมนุษยวิทยาซึ่ง
แบบแผนของประเพณีวิถีชีวิตคนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ด้วยมันมีเรื่องของการทำพิธีกรรมอะไรต่างๆที่มันต้องเข้าใจมิวสิกต้องเข้าใจเนี่ยเพราะนั้นทำไปทำมาเนี่ยอาจารย์ในดีพาร์ทเมนต์ต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เข้าใจมิวสิกทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันอยู่ในทุกส่วนจริงๆมันจะเข้าใจเรื่องของไอ้วรรณกรรมอิสลามเงี้ยมันถูกเล่าด้วยเพลงด้วยเสียงด้วยมาร์คัมด้วยโหมดดนตรีแบบหนึ่งที่ต้องรู้จักอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ทำให้เราได้เปิดโลกที่กว้างขวางมากนะก็เท่ากับว่าอาจารย์เข้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยจากที่เคยรู้จักเรียนรู้แต่ดนตรีไทยก็เลยได้ไปเจอดนตรีแบบอื่นด้วยอย่างนี้แล้วก็โชคดีมากเหมือนกันเพราะว่าใกล้ๆที่โซแอสอยู่เนี่ยมันมีตึกที่รัฐบาลอังกฤษให้ refugee จากเวียดนามลาวเขมรไปใช้ชีวิตทำกิจกรรมอยู่ด้วยกันแล้วผมก็เป็นอาสาสมัครที่เข้าไปทำงานอยู่กับเขาจริงๆมันไม่มีอะไรมากหรอกคือคิดถึงบ้านเนี่ยมันไม่มีใครคุยด้วยเนี่ยคุยกับคนลาวแล้วมันรู้เรื่องมากกว่าคุยกับคนอังกฤษแล้วก็ได้กินข้าวกับคนลาวคนเขมรคนเวียดนามเนี่ยมันมีความสุขมากเป็นตึกที่เคยได้ยินคำว่าเขมรแดงใช่ไหมฮะอะไรพวกนี้นะครับพวกที่แบบว่าต้องพลัดพรากจากบ้านจากเมืองเนี่ยก็มีพื้นที่กลางที่รัฐบาลเขาอนุญาตให้พวกนี้ไม่ใช่พวก second citizen แบบคนอินเดียหรือคนแอฟริกานะก็คือเป็นคนที่แบบมาด้วยเหตุการเมืองที่บ้านเมืองล่มสลายเพราะว่าสงครามเวียดนามเพราะว่าอเมริกาไปรังแกเขาเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ well educated เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของภาษาเรื่องอะไรดีมากเพราะนั้นการเดินเข้าไปในตรงนี้มันเหมือนกับเป็นห้องเรียนที่ยิ่งใหญ่ทำให้เรารู้จักในสิ่งที่เรียกกันว่าจิตวิญญาณของเซาท์อีสเอเชียมันรู้จักก่อนคำว่าอาเซียนที่มันเป็นสมาคมองค์กรอะไรสิบชาติเนี่ยคือรู้จักว่าเพื่อนบ้านมีอะไรที่มันยึดโยงกับเราผมได้เรียนรู้ดนตรีเขมรอย่างจริงจังเนี่ยที่กลุ่มเรฟูจีพวกนี้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขาเนี่ยมาจนถึงแม้กระทั่งทุกวันนี้หมดเวลาของสงครามไปยาวนานแล้วเนี่ยแต่ว่าความผูกพันมันยังอยู่ได้รู้จักกันกับดนตรีเวียดนามดีๆจากพวกกลุ่มเรฟูจีพวกนี้มันไม่เหมือนกับสิ่งที่มันอยู่ในตำราในห้องเรียนของโซแอสมันเป็นสิ่งที่อัปทูเดตมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่มันสามารถลิงก์เพลงนี้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ลิงก์เพลงนี้กันกับวรรณกรรมเรื่องนั้นโดยเจ้าของวัฒนธรรมที่ ออกมาจากบ้านเขาเนี่ยแล้วมาเล่าให้ฟังนั้นก็ถือว่าเป็นการinitiate ความรู้เกี่ยวกับเซาท์อีสเอเชียที่โชคดีมากๆที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาแล้วมันก็เป็นวิถีหนึ่งด้วยมั้งสำหรับ anthropologist หรือนักมนุษยวิทยาเนี่ยซึ่งการเรียนรู้กับคนการเรียนรู้กับวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาผมอยู่ที่อังกฤษ3ปีกว่าๆเนี่ยผมก็คลุกอยู่กับคนที่เป็น refugee คลุกอยู่กับกลุ่มพังค์ในแคมเดนในลอนดอนกลุ่มที่อาจจะเป็นกบฏเพราะว่าเราก็มีสันดานของความเป็นกบฏมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอะไรพวกนี้นะครับดนตรีพังค์มันก็ไม่ใช่ดนตรีที่อยู่ในฟอร์แมตที่ดนตรีป๊อปดนตรีแจ๊สจะคุมได้ทุกอย่างแหกหมดซึ่งมันทำหน้าที่อื่นๆอะไรพวกนั้นนะฮะก็รู้จักกลุ่มที่เป็นข้ามเพศยุคแรกๆเนี่ยที่เป็นสิทธิสตรีที่เขาเรียกร้องอะไรต่างๆนานาเนี่ยลอนดอนก็มีกระแสพวกนี้อยู่เยอะก็เฟมินิสต์ก็ทำให้เราเห็นความแตกต่างหลากหลายของผู้คนวันนั้นก็คิดว่ามันเป็นโอกาสดีมากๆที่กลับมารู้จักเรื่องของวิชาที่จะต้องเข้าไปเรียนด้วยการทำงานนอกห้องเรียนตลอดเวลาคือ Ethnomusicology ที่สัมผัสกับมนุษย์ต่างชาติพันธุ์ต่างระบบความคิดต่างชนชั้นวรรณะแล้วเขาอยู่ร่วมกันได้ในสังคมนั้นยังไงก็เลยได้อะไรกลับมาเยอะจริงๆแปลงนะไปถึงอังกฤษแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ได้กลับมาหรอกมันได้เดินต่อเพราะว่าหลังจากที่
ไปรักกับพวกพังไปรักกันกับพวกคนแอฟริกันนะเนี่ยผมไปอเมริกาผมก็อยู่กับคนดำใช้ชีวิตแรกสุดที่ไปเนี่ยผมไปอยู่เมมฟิสผมไปอยู่ในชีวิตที่มันไม่เหมือนกันกับเรื่องของคือไม่ได้แปลว่าไปแล้วกลับแล้วมันจบมันเห็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยด้วยความเข้าอกเข้าใจมากขึ้นแล้วทุกวันนี้ก็ยังเดินทางไปรู้จักกับมนุษย์ต่างๆนานาผมไปอยู่แอฟริกาผมก็อยู่กับคนแอฟริกาได้โดยที่มันไม่ได้รังเกียจรังงอนอะไรแล้วก็เห็นความมหัศจรรย์อยู่ตลอดกับสิ่งที่เป็นศิลปะของเขาเป็นดนตรีของเขาเป็นดานซ์ของเขาโอ้โหดานซ์แอฟริกันนี่มันพลังงานสุดยอดมากอะไรเงี้ยโอ้โหนี่คือฟังเพลินมากมองเวลาอีกทีนึงคือจะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับตอนแรกแต่ว่านี่คือแบบว่าต้องอยู่กันต่อนะยังไม่ได้เป็นครูเลยมั้งตอนนั้น แค่ไปเป็นนักเรียนแต่ผมคิดว่า มันต้องเป็นนักเรียนตลอดเวลาแล้วก็เป็นนักเรียนที่เปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดไอ้มิติของการรับรู้ แล้วก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นดนตรีเขมรที่ผมเจอเนี่ยครั้งหนึ่งมันเคยเป็นดนตรีอยู่ในราชสำนักที่ยิ่งใหญ่มากแล้วพอเกิดอุบัติเหตุของการเมืองนักดนตรีราชสำนักกลายมาเป็นกรรมกรกลายมาเป็นชาวนากลายมาเป็นคนที่ต้องปิดบังตัวเองไม่ให้ใครรู้พอรู้เมื่อไหร่จะโดนฆ่าตีระนาดแล้วก็ฆ่ามันเลยไอคนนั้นเล่นเปียโนก็ฆ่ามันอ้าวทำไมอ่ะอ๋อเปียโนมันเป็นพวกจักรวรรดินิยมอ่ะแล้วกูตีระนาดเนี่ยอ๋อมึงเป็นพวกศักดินาอ้าวก็ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะมันทำให้เราตระหนักรู้ว่าดนตรีกับไอ้สิ่งที่มันมีบทบาทอยู่ด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันลิงก์ถึงกันหมดงั้นเดี๋ยวเราจะได้คุยกันมากขึ้นในตอนหน้าว่าอยากฟังต่อแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ เดี๋ยวยังไงอยู่กับเราต่อในตอนถัดไปนะคะครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและผมอนันต์ณัฐคงครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสบายดีGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร Thai PBS Podcast View the world via the voice